สดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำวอล์กของผมนะครับตอนที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะไม่ได้นับแล้วนะครับก็จริงๆนะผมก็มาทำวอล์กวันนี้นะเนื่องในโอกาสวันพ่อของเรานะก็คือวันที่5ธันวาคมนะครับทุกพ.ศ.นะครับผมก็จะทำนะครับก็คือมันเป็นวันพ่อนะคือเป็นวันพระราชปกพระราชสมภพของนายหลวงในหลวงเรานะครับก็คือก็นั่นแหละครับก็ในหลวงเรานะครับก็เกิดวันที่5นะพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าอยากไม่ค่อยถนัดอะไรนะอะไรนะคำราชาศัพท์เท่าไหร่นะครับก็ขอโทษในที่นี้ด้วยนะครับพระราชสมภพในวันที่5นะก็จะพูดในเนื่องในโอกาสวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องพ่อของผมนะครับให้ฟังนะครับโอเคครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่าตอนนี้มีสมาชิกกี่คนแล้วนะครับนี่นะครับตึ้นตึ้นตึ้น 24,464 คนแล้วนะครับนะครับตอนนี้เยอะมากนะครับตอนนี้24,000นะครับด้วยถึง25,000นะแต่ไม่ถึงนะไปวันละเพิ่มมาละนิดละหน่อยก็โอเคนะผมไม่รีบอะไรนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าผมมีวิดีโออื่นด้วยนะครับเช่นวิดีโอคณิตอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับก็อย่าลืมดูนะแล้วก็เกมอื่นผมก็มาเรื่อยๆนะครับก็สำหรับ Angry Birds จบปุ๊บผมก็จะหาอาจจะทำเกมน้อยลงนะครับว่าอาจจะทำแต่เกมหลักๆนะครับแล้วก็ทำภาษาอังกฤษนะครับกับคณิตมากขึ้นนะมีคนขอวิทย์ด้วยผมคิดอยู่ว่าจะทำไงดีว่าพวกนี้ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่นะครับถ้าใครดูเราก็แชร์เพื่อนๆได้นะจะดูเยอะๆหน่อยนะครับผมก็จะดีใจนะถ้าคนดูน้อยไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะแต่ก็จะทำนะเพราะว่ามันเป็นความคิดที่ว่าผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้เรียนรู้อะไรนะครับได้ศึกษามากขึ้นนะครับได้คิดเกี่ยวกับการศึกษามากขึ้นนะครับวิชาต่างๆนะมันเป็นประโยชน์นะครับต่อในอนาคตนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ดีใจมากนะครับที่ได้นะครับ 24,588 แล้วนะครับเยอะมากนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับไปดูนะครับว่าอะไรนะนี่นะครับก็ใครไม่มีกิจทีวีนะครับแอปนะครับก็โหลดได้นะครับแอปกิจทีวีนะครับโอเคครับเข้าเรื่องกันนะครับก็ในหลวงนะครับในหลวงเป็นใครนะครับในหลวงก็คือพระราชานะของประเทศไทยนะครับนั่นเองนะครับต้องนะครับผมนี่ก็ดีนะครับก็ท่านก็มาตั้งเกิดมาตั้งนานแล้วนะครับก็ไปดูนะครับวิกิพีเดียนะครับเราก็จะเจอประวัติของท่านนะครับหลายอย่างมากมายนะครับไม่ใช่แค่ธรรมดาทําไม่ธรรมดานะครับโอเคนะครับแต่ว่าผมก็อ่านแล้วนี่นะครับก็ในหลวงของเรานะครับว่ามาแล้วครึ่งนึงครับในหลวงของเรานะครับแทนถ้าพูดถึงในหลวงนะครับก็จะคิดถึงพระกรณียกิจนะพระราชกรณียกิจของท่านนะครับก็คือเกี่ยวกับอะไรล่ะพระราชกรณียกิจของท่านก็เกี่ยวกับการส่งเสริมต่างๆนะครับมีประวัตินะครับพระเขาวิกินะครับจะมีประวัติมีเหตุรอบปรุงพระชนด้วยผมก็มาเจอครั้งแรกก็เมื่อกี้นี่นะครับก่อนที่จะเข้ามาที่จะเข้ามาอีกรอบนึงให้เพื่อนๆดูนะครับเมื่อกี้นี่บทบาททางการเมืองไม่ต้องไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะพวกนี้นะสถานะพระราชทรัพย์อะไรไม่ค่อยสนใจนะไม่สนใจนี้มากกว่านะพระราชกรณียกิจครับว่าในหลวงทำอะไรให้กับประเทศไทยมากนะครับถ้าไม่ในหลวงนะครับก็ประเทศไทยก็อาจจะไม่พัฒนาจนถึงทุกวันนี้นะครับอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับที่สำคัญนะครับที่มี3อย่างนะที่เป็นชื่อดังนะพระราชกรณียกิจของท่านนะครับก็จะบอกนะครับมี3อย่างนี้นะครับอะไรล่ะนี่นะครับอันนี้นะครับอะไรนะโครงการแก้มลิงนะครับถ้าใครจะได้เพื่อนๆนะครับก็จะได้ยินศัพท์คำนี้นะครับบ่อยนะแก้มลิงคืออะไรนะครับนะแก้มลิงเป็นยังไงนะครับก็แก้มลิงนะครับก็คือเห็นไหมเคยเห็นลิงกินข้าวหรือเปล่ากินผลไม้หรือเปล่านะครับมันจะเก็บไว้ตรงแก้มมันนะครับพอมันว่างเมื่อไหร่ก็มาเคี้ยวเล่นนะครับแล้วมันก็เก็บไว้ตรงแก้มนะครับแล้วมันค่อยกืนนะครับอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องมาเคี้ยวเคี้ยวแล้วค่อยกืนนะครับก็คือมันไปเก็บไว้ตรงแก้มก่อนนั่นเองนะครับก็คือมันเอาไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ตรงแก้มก่อนนะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็นายหลวงก็ได้ความคิดนี้นะครับโครงการแก้มลิงนะครับก็คือนะครับเราจะขุดบ่อไว้นะครับไว้สะสมน้ำนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็ไว้ใช้ในหน้าแรงนั่นเองนะครับตอนที่เราต้องการนะครับก็เหมือนแก้มลิงนะที่เอาเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาใช้ทีหลังนะกินว่ากินทีหลังนะครับสำหรับฝนหลวงนะครับสำหรับฝนหลวงก็ไม่ยากนะครับก็แค่ไปโปรยสารเคมีนะจริงไม่ใช่สารเคมีนะครับเขาจะโปรยเกลือนะครับเกลือธรรมดาไม่มีอะไรมากเกลือธรรมดานะครับในอะไรนะในโมเลกุลที่เล็กเพียงพอครับในการทำปฏิกิริยากับไอ้น้ำพวกนี้นะครับแล้วมันจะกลายเป็นก้อนเมฆนะครับมาครับซึ่งในหลวงเราเป็นคนแรกที่คิดนะครับ
ผมแบบอึ้งมากตอนแรกฝนหลวงผมมาบอกคนที่สิงคโปร์นะครับว่าเฮ้ยรู้ไหมว่าพระราชาของเราเนี่ยสามารถสร้างฝนได้นะไม่มีใครเชื่อนะครับเชื่อหรือเปล่าไม่มีใครเชื่อนะครับงงเลยนะครับเขาก็เลยแต่ต่อมานะครับต่อมาเขาก็เชื่อนะเพราะว่ามันใช้กันหลายที่นะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะก็เป็นความรู้ของนายหลวงของเราครับแต่รู้ว่านายหลวงของเราเป็นคนคิดคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็แกท่านมีความรู้มาครับแล้วก็มาเผยแพร่นะครับแล้วก็เราเป็นประเทศแรกๆเลยนะครับที่ใช้ฝนหลวงครับแล้วสุดท้ายนะก็คือกังหันน้ำใช้พัฒนาครับก็เป็นกังหันน้ำครับที่สร้างขึ้นมาครับเพื่อที่จะให้มีบำบัดน้ำเสียนะครับก็น้ำไหนที่เป็นเสียนะครับเฉพาะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารนะครับพวกไก่ปลานกอะไรพวกนี้นะครับก็จะบำบัดน้ำนะครับที่มันไหลออกมาจากการล้างหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับก็บำบัดน้ำให้สะอาดครับโอเคนะครับก็3อย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับนายหลวงก็จบแล้วนะครับสำหรับนี้ก็อื่นผมก็ไม่ค่อยอะไรมากมายนะครับไม่ได้สนใจมากต่อไปนะครับผมก็จะพูดถึงพ่อของผมนะครับตัวพ่อของผมนะครับก็ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมวันพ่อสำคัญนะครับเราทำไมต้องขอบคุณพ่อของเราทุกคนนะครับที่เลี้ยงดูเรามาครับตั้งแต่เล็กจนโตนะครับก็ตอนนี้ผมก็โตแล้ว24-25นะครับตอนนี้นะก็ถือว่าโตมากแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะคุณพ่อครับก็อยากขอกราบไหว้สักทีนึงนะครับก็ไม่ค่อยไม่ได้มีโอกาสครับพอไปถึงเจอหน้าจริงก็ไม่กล้านะเพราะอายเกินไปนะจริงๆก็อยากจะกราบพ่อไหว้พ่อทุกวันนะครับอะไรเนี่ยขอลายเรนเจอร์ใช่นะครับลายเรนเจอร์วันนี้นะครับมันไม่มีรูบี้นะครับมันแจกเป็นเหรียญแทนนะครับก็เลยเสกทุกคนนะครับก็เข้าเรื่องกลับเรื่องครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าพ่อเราคือใครนะครับโอเคนะครับพ่อเราคือใครนะครับคำตอบง่ายๆครับพ่อคือน้องของป้านะครับเป็นลูกของปู่ย่าตาปู่ย่าของเรานะครับแล้วก็เป็นสามีของแม่เรานะครับขำด้วยไหมเนี่ยทำไมขำไม่เป็นไรครับเข้าเรื่องดีกว่านะครับสำหรับพ่อผมนะครับก็แต่ก่อนนะครับครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่ยากจนนะครับตอนนี้ก็ยังยากจนอยู่ครับนี่นะครับโอเคนะครับก็ยากจนนะครับยากจนขนาดไหนนะครับก็พอมีพอกินนะครับจริงๆก็ไม่ได้ยากจนมากจนแบบต้องทำนู่นทำก็ประมาณฐานะประมาณปานกลางถึงล่างๆนะครับประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะยากจนนะครับแต่ก่อนนะครับตอนผมเด็กๆครับประมาณ1ปีถึงประมาณ 2-3 ปีครับพ่อผมนะครับก็ทำงานอยู่ในบริษัทสั่นหนึ่งนะครับก็แล้วก็โดนย้ายไปที่อุบลนะครับนี่นะครับก็ไปย้ายไปอยู่อุบลนะครับซึ่งบ้านผมอยู่กาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวไปดูว่ากาฬสินธุ์ตรงไหนจะบอกเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับประเทศไทยนะครับไทยต้องมากรุงเทพก่อนนะครับกรุงเทพแล้วผมจะซูมเข้าซูมออกให้ดูนะครับว่ามันไปตรงไหนนะครับกรุงเทพมหานครนั่นแหละชื่อยาวจำไม่ได้นะครับอมรรัตนโกสินทร์เราอะไรต่อไม่รู้นะครับคิดอะไรมากอ่ะนี่นะครับผมก็อยู่สิงคโปร์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นประเทศไทยนะครับก็ไปดูแล้วกรุงเทพนะครับกรุงเทพตรงนี้กรุงเทพครับนี่ผมไม่สนกรุงเทพนะเพราะบ้านผมไม่ได้กรุงเทพบ้านผมตรงนี้นะจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตรงดาวๆหรือเปล่าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับบ้านผมจะอยู่ตรงนี้นะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วยังไงนะครับพ่อผมนะครับตอน 2-3 ปีแล้วต้องย้ายไปอุบลนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะหาเงินนะครับมาเลี้ยงครอบครัวนะครับเพราะแต่ก่อนเงินก็หายากใช่ไหมครับก็ไปอุบลตรงไหนล่ะตรงนี้ครับตรงนี้นะทางขวาล่างสุดเลยนะตรงนี้นะไกลมากครับต้องขับรถไปนะครับไปกลับนะครับไม่ไปกับทุกวันนะครับไปกับทุกอาทิตย์นะครับก็ขับรถประมาณ2-300กว่ากิโลนะครับก็จะถึงอุบลนะครับอุบลราชธานีนะครับก็ถูกย้ายไปนะครับทำงานตั้ง 3-4-5 ปีนะครับตั้งนานนะครับกว่าจะขึ้นเป็นรายได้หลักนะครับแต่ก่อนพ่อผมก็เงินเดือนก็ค่อนข้างจะเยอะนะก็เป็นรายได้หลักครับมาเลี้ยงจุนเจือครอบครัวนะครับแต่ก่อนนี่จะบอกให้ฟังนะว่าผมทุกเย็นนะครับตอนเช้าผมจะกินได้แค่อะไรนมนะครับกล่องหนึ่งนะครับตอนเช้านะครับตอนประถมนะผมจะกินนมแค่กล่องเดียวนะครับไปกินข้าวเที่ยงก็กินข้าวที่โรงเรียนเลี้ยงนะครับไม่ซื้อขนมนะครับเพราะไม่มีตังค์นะครับก็หลังจากนั้นมาก็ตอนเย็นนะครับพอกลับถึงตอนเย็นป้าก็จะมารับนะครับป้าผมซึ่งเป็นพี่ของพ่อผมนะครับก็มารับนะครับมารับทุกวันนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ข้างห้างนะครับตอนนี้ยังอยู่นะครับตอนนี้มอเตอร์ไซค์คันนี้ประมาณอายุประมาณ30ปีแล้วนะครับแต่ว่าขี่ไม่ได้นะครับเจ๊งแล้วนะครับก็ขี่มารับทุกวันนะครับแต่ก่อนนะครับ
ทุกวันครับรับกลับบ้านไปครับก่อนที่จะกลับบ้านก็จะซื้อข้าวเหนียวไปก่อนครับ5บาทครับผมมีน้องอยู่1คนครับไปกินด้วยกัน5บาท3คนครับกินด้วยกันกินกับอะไรครับกับข้าวครับต้องมีอย่างต้องมีกับข้าวไม่กินข้าวเหนียวอย่างเดียวก็ยากใช่มั้ยครับกับข้าวทํายังไงนะครับกับข้าวคือไปทอดไข่นะครับครับรู้แล้วครับก็มีคนมาตู่ดุ้งตลอดนะครับก็เมื่อครั้งนึงนะครับก็ทอดไข่นะครับทอดไข่แล้วใส่น้ำปลาเยอะนะครับให้มันเค็มๆนะครับแล้วมากินนะครับจ้ำกินนะครับข้าวเหนียวนะครับกับไข่ทอดไข่ยุยี่นะครับรู้จักไหมข้าวไข่ยุยี่เอาไข่ลงในกระทะน้ำมันลงก่อนให้กระทะร้อนๆหน่อยเอาไข่ลงปุ๊บก็ยุยี่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 ให้ตะหลิวแล้วยุยี่ยุยี่ยุยี่ปุ๊บพอสุกปุ๊บนั่นแหละไข่ยุยี่นะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันเรียกอะไรนะครับบางคนเรียกไข่คนนะบางคนเรียกอะไรอย่างอื่นนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะครับก็สรุปก็ง่ายๆคือก็กินแค่นั้นนะครับเพราะแต่ก่อนครับไม่ค่อยมีตังค์นะครับยากครอบครัวนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เขากินกันยังไงนะครับเด็กๆนะครับโอเคครับก็แต่ก่อนก็ยากลำบากครับแต่ว่าถ้าเป็นพ่อผมยิ่งลำบากกว่านี้นะครับก็พ่อผมแต่ก่อนเป็นชาวนานะครับโอเคนะครับก็กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็ใช้เวลานานมากครับหลังจากนั้นนะครับก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับถึงมัธยมนะครับมัธยมผมไปเรียนที่สิงคโปร์นะครับมัธยมผมไปเรียนช่วงม.4นะครับก็ไปเรียนไกลนะเพราะช่วงนั้นเริ่มมีตังค์นะครับพอได้งานใหม่งานดีนะครับก็เริ่มมีตังค์นะครับก็เลยส่งไปเรียนนะครับจนจบนะครับตอนนี้จบแล้วทำงานแล้วนะครับส่งไปเรียน10ปีนะครับต้องใช้เงินประมาณทั้งพ่อกับแม่ผมนะครับส่งนะครับผมครับใช้เงินประมาณ 3-4-5 ล้านนะเยอะมากครับก็จะจบนะครับตอนนี้จบมาแล้วนะครับตอนนี้จบมาก็ดีนะครับทำงานแล้วนะครับก็ช่วงตอนนี้ก็ส่งเงินกลับไปให้พ่อกับแม่นะครับใช้นะครับเดือนละประมาณ 20,000 นะครับก็โอเคนะครับก็ดีนะครับแล้วก็อันนี้เรื่องเงินนะครับเรื่องนี้เรื่องเงินนะครับแต่ก่อนผมเป็นคนยากจนมากนะครับก็ครอบครัวยากจนนะครับอะไรก็ลำบากนะครับมีบ้านอยู่1หลังนะครับแอร์ไม่มีเอ้ยแม่แอร์มีห้องเดียวนะครับพอถ้าหน้าร้อนนี่ต้องนอนห้องแอร์นะครับก็ไปแอร์อันตัวใหญ่ๆครับอันนั้นแหละครับแล้วก็อาจกันนะครับนอนทุกคนนะครับด้วยกันนะครับเป็นอย่างนั้นไปนะครับถ้าไม่งั้นก็เป็นอย่างนี้นะครับก็สุดแล้วก็ดีนะครับแต่ก่อนนะพ่อผมเป็นยังไงใช่ไหมครับก็จะมีคำถามว่าพ่อผมเป็นไงนะครับพ่อผมไม่เป็นคนที่เพอร์เฟคนะครับจริงๆนะครับเป็นคนที่อารมณ์แบบขี้งอนอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ไม่เราไม่คิดอะไรมากนะเพราะว่านะครับทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟคนะครับรวมทั้งผมเองด้วยแล้วผมก็อารมณ์โกรธอารมณ์ร้อนอะไรอย่างงี้บางครั้งนะครับอารมณ์ขึ้นหัวครับอะไรอย่างงี้นะครับก็ขึ้นหัวอะไรอย่างงี้นะโกรธขึ้นหัวอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าก็ทุกคนเขาก็จะมีสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพ่อถึงแม้พ่อเราแม่เราจะเป็นยังไงนะครับก็อย่าไปว่าท่านนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่แน่นอนครับที่ว่าพ่อกับแม่เราต้องรักเราแน่นอนนะครับไม่ว่าจะรักมากหรือรักน้อยหรือยังไงก็ช่างนะครับแต่อย่างน้อยพวกท่านเขารักเรานะครับแน่นอนนะครับทั้งพ่อและแม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปโกรธท่านเลยเราบางทีนะพ่อกับแม่อาจจะจุกจิกจู้จี้บนนู่นบนนี่นะหลายอย่างครับแต่ก่อนนะครับตอนที่ผมขึ้นม.1 ม.2 อะไรผมก็มีคอมใช่ไหมคอมพิวเตอร์ครับช่วงนั้นยังแบบเครื่องใหญ่ๆนะครับจอที่มันใหญ่ๆตูดใหญ่ๆนะครับจอที่มันตูดใหญ่ไม่ได้เป็นแป้นนะเหมือนเดี๋ยวนี้นะครับก็แต่ก่อนครับผมก็จะแบบเล่นมากเล่นเกมนะครับกำลังบ้าเกมแล้วก็กำลังสนุกนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับก็คอนเน็กอะไรอย่างงี้นะครับก็ใช้เวลานะพวกนี้นะพ่อแม่ก็ส่งเสริมผมดีนะครับแต่ว่าบางทีนะครับผมก็จะเล่นเกินนะครับกับน้องผมก็สนุกสนานกันใหญ่นะเล่นเกินนะพอเล่นเกินยังไงพ่อมาแล้วนะครับพ่อมาพอไม่กวาดนะครับโอ้ด้ามใหญ่นะครับตีไปพัวโอ้โหขาเขียวหมดนะครับตีทุกทีเลยนะครับมาพร้อมไม่กวาดนะครับประพรมนะครับไปวัน2วันนะครับโอเคนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับบางทีนะพ่อต้องโหดนะพ่อเป็นผู้ชายนะครับบางทีก็ต้องโหดนิดโหดหน่อยนะครับอย่าว่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับไม่ตีเลยไม่ดีนะครับตามความคิดผมนะไม่ตีเลยไม่ดีนะครับต้องมีมั่งอะไรมั่งนะครับได้เรียนรู้กันนะครับว่าอันไหนควรทำก่อนควรทำที่หลังอะไรควรทำตอนนี้หรือว่าทำในภายหน้าในอนาคตครับก็นอกจากพ่อตีนะครับพ่อตีผมอยากจะร้องไห้แต่ตอนนี้คิดถึงพ่อนะครับก็โอเคครับต่อไปนะครับนอกจากพ่อตีนะครับพ่อก็เล่นกับผมครับก็แต่ก่อนนะครับจะมีช่วงที่ประมาณประถมไปปลายครับป.5 ป.6 ป.4 ป.5 ป.6 นี่นะครับกลับจากบ้านนะครับบางครั้งพ่อกลับมาวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
ั่นแหละพ่อก็จะพาไปเล่นบอลนะครับอะไรอย่างงี้นะว่าตีแบดนะครับ2อย่างครับก็ถ้าสมมติเล่นบอลนะครับบางวันนะครับยิ่งวันที่ฝนตกแรงๆยิ่งชอบนะครับเพราะว่าหลังบ้านผมมันจะมีมันจะมีที่พื้นที่นิดนึงถ้าเป็นกระเบื้องครับแล้วมันก็สนุกสนานนะครับมันก็คือมันจะยาวประมาณกว้างประมาณ2เมตรนะครับยาวประมาณ20เมตรได้นะครับก็เล่นบอลนะครับกันนะครับมีครัว2ข้างครับสุดครัวครับหลังครัวทั้ง2ข้างเป็นกำแพงนะครับเป็นกำแพงบ้านของผมนั่นเองนะครับก็เตะบอลกันครับกลางสายฝนนะครับโอ้โหสุดยอดขนาดไหนแล้วมีหลังคาข้างบนนะครับตอนแรกไม่มีหลังคาแต่ว่าต่อมาก็ต่อเติมมามีหลังคาก็สนุกสนานมากนะครับเพราะว่าเล่นบอลสนุกนะครับเตะ2คนเตะกับพ่อโอ้โหกับน้องผมนะครับ3คนนะครับน้องกับผมช่วยกันครับฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงเป็นพ่อผมครับโอ้โหเตะกันอย่างสนุกสนานครับโอ้เตะกันอยู่ครึ่งชั่วโมงนึงครับมันเป็นความทรงจำที่สนุกสนานนะครับดีมากนะครับกับพ่อนะครับก็พ่อผมทำอะไรให้ผมอีกนะครับโหเยอะแยะเลยนะครับพูดไม่หมดนะครับหลายอย่างนะครับก็ดีๆไปเที่ยวนะพ่อผมจะเป็นคนชอบไปเที่ยวนะพ่อผมไม่ได้ชอบไปเที่ยวนะชอบขับรถนะแต่แม่ผมชอบไปเที่ยวคราวนี้แม่ผมก็จะไปอยากไปเที่ยวพ่อก็ได้เลยมีปัญหาขับรถได้พ่อผมไม่ชอบขับรถใช่ไหมครับก็เลยไปเที่ยวกันบ่อยนะเพราะว่าแม่อยากไปเที่ยวพ่ออยากขับรถครับอยากไปเห็นนู่นนั่นนี่นะครับก็เลยอยากไปเยี่ยมบ้านของพ่อเองครับเยี่ยมปู่ย่าอะไรอย่างนี้นะครับก็จะขับไปบ่อยนะครับจะไปเจอหลายอย่างทุ่งดอกทานตะวันมั่งอะไรมั่งทะลงทะเลภูเขาน้ำตกนะครับไปเที่ยวก็ไม่บ่อยขนาดนั้นนะครับที่บ่อยๆนี่คือปีนึงประมาณครั้งสองครั้งเท่านั้นนะครับไม่เยอะมากนะเพราะไม่มีตังค์นะครับแต่ช่วงมีตังค์ก็หาตังค์นะครับก็คือไม่มีเวลาไปเที่ยวนะครับมีแต่เวลาหาตังค์นะครับมีแต่เวลาทำงานเองนะครับโอเคนะครับก็จากกาฬสินธุ์ไปอุบลนะครับ300กิโลนะครับก็เท่านี้นะครับก็เรื่องพ่อผมครับก็ไม่อยากพูดเกินกว่านี้นะครับเพราะมันยาวแล้วนะครับตอนนี้ก็17นาทีผ่านไปนะครับก็ถือว่าพูดนานมากแล้วนะครับก็เจอกันใหม่นะครับจะไปดูข้างหน้านะครับก็ตอนนี้ผมก็เล่นเกมพวกนี้อยู่นะครับ Star Ranger Live Stage ไม่ได้เล่นละarena ที่ Run Epic นะครับแคชช็อตแคทก็ให้ดูกันแล้วนะครับก็ไปเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับสำหรับบ็อกซ์นะครับสำหรับวันนี้ก็นานหน่อยนะบ็อกซ์เรานะครับก็เล่าเยอะนะครับก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับพ่อของผมนะครับแล้วก็นะในหลวงเรานะที่ทำให้ประเทศไทยนะครับมีวันนี้ทำให้ผมมีวันนี้นะครับก็ผมก็จะพยายามช่วยนะครับประเทศไทยนะพัฒนาครับก็คือในเรื่องการศึกษาครับแล้วการคลายเครียดนะครับที่สำคัญมากนะครับทั้งสองอย่างสำคัญนะครับการศึกษาและการคลายเครียดต้องมาด้วยกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ and I see you again นะครับ in next video นะครับบ๊ายบาย